โฉมหน้าอดีตสามีหมูพิมกาที่เป็นพ่อแท้ๆของนายณภัทรโฉมหน้าอดีตสามีหมูพิมกาขึ้นชื่อว่าเป็นคุณแม่ที่ห่วงลูกชายมากสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพ์ปากกาเสียงสมบูรณ์โดยหมูพิมพ์ปากกาเริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดนางงามจนได้รับตำแหน่งรองมิสเทอร์แลนด์เวิลด์ในปี2531ต่อมาเธอเข้าสู่วงการละครมีชื่อเสียงจากการรับบทบัวแปลงในเรื่องบ่วงและบทนิชาจากละครเรื่องบัลลังก์เมฆแสดงคู่กับสุรศักดิ์วงไทยปัจจุบันยังคงรับงานละครอย่างต่อเนื่องโดยหมูพิมพ์ปากกาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะเคยสมรสเพียง3เดือนแล้วเลิกรากันไปโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสมีลูกชายคนเดียวคือน้องนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ซึ่งเป็นนักแสดงดีกรีพระเอกซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าสามีของหมูพิมพ์ปากกานั้นเป็นใครซึ่งในวันนี้ทางด้านหมูพิมพ์ปากกาได้ออกมาเปิดเผยสามีของเธอเป็นครั้งแรกจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย